เรื่องแซ่บๆยังมีเยอะนะครับผมถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่ YouTube วันบันเทิงครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอยากจะมีผัวรวยอยากจะมีผัวรวยอยากจะมีผัวรวยซึ่งบอกว่าขอทุกปีเออยังไม่อายุเลข4เลข5เท่าฉันเธอจะโลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินผู้ชายหมุนรอบตัวเราด้วยเงินฉันเปิดอ้าไว้จนแห้งฉันเปิดอ้าไว้จนแห้งจะทำอะไรเพิ่มเติมเหรอจ๊ะอยากจะมีผัวรวยอยากจะมีผัวรวยอยากจะมีผัวรวยซึ่งบอกว่าขอทุกปีจะได้วิ่งตามผู้ชายรวยๆบ้างอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นถ้าเกิดผู้ชายอายุน้อยกว่าเงี้ยเราไม่ต้องวิ่งเอาตังโปรยวิ่งเอาตังโปรยรอไม่รอแล้วพอแล้วฉันไปข้างหน้าแล้วจริงๆแล้วไม่ว่าไว้ไหนมันขึ้นอยู่แนวคิดของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณอยากมีลูกมีผัวมันคนอื่นความเพอร์เฟคของชีวิตความสมบูรณ์แบบของชีวิตคือการมีลูกมีผัวเหมือนคนอื่นๆถ้าคุณคิดแค่นี้คุณก็แค่เป็นผู้ตามแต่ถ้าคุณบอกว่าทำไมฉันต้องมีผัวด้วยรำคาญทำไมฉันต้องมีลูกด้วยรำคาญไม่ใช่อะไรพวกมันน่ะรำคาญกูพวกมันน่ะรำคาญกู ดังนั้นเราบอกว่าเราไม่สามารถจะเก่งได้เท่ากับคนเหล่านั้นในแง่นะคนคนนึงมีแง่เก่งของเขาคนละอย่างกันเราอาจจะทำงานเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ภาระที่เราแบกคือแบกครอบครัวแบกอะไรไว้แล้วเราก็บอกว่าของฉันเป็นแบบนี้หนึ่งคนเขาเรียกปัจเจกบุคคลก็คือคนซึ่งมีตัวตนแบบไม่เหมือนใครเป็นแบบวิถีของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องเด่นต้องอะไรแค่ไม่ต้องเอาอย่างใครเขาไม่ต้องเอาแบบอย่างของคนอื่นมาคิดแล้วมันและทำให้เรารู้สึกด้อยก็ฉันก็เป็นอย่างเงี้ยฉันก็แฮปปี้ดีเนี่ยคนนี้กินอะไรกินสเต็กแพงๆแล้วลงใน IG ลงใน Facebook ก็กูไม่อยากแดกสเต็กอีไม่ชอบสเต็กจะแดกส้มตำคอหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแหละอยากไปตัดเอาเองไปดูเอาเองตายแล้วเธอต้องให้ฉันหาห่วงซุ้ยแล้วหาลงศพแล้วที่เธอกล้าพูดว่าฉันหาความรักหาของกินไหมหาความรักโลกมันหมุนด้วยความรักเธอยังไม่อายุเลข4เลข5เท่าฉันเธอจะโลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินผู้ชายหมุนรอบตัวเราด้วยเงินฉันไม่เคยบอกเลยนะว่าฉันปิดตายฉันเปิดอ้าไว้จนแห้งฉันเปิดอ้าไว้จนแห้งประตูนะที่มันแห้งอ่ะป้าอยู่เท่าไหร่ที่บ้านป้าอยู่เท่าไหร่ถามป้าไหมว่าป้ายังมีผัวอยู่ไหมถามเคยถามป้าไหมถ้าป้าอยู่50ป้าจะตอบเหมือนแม่เลยเวลาเราผ่านอะไรมาเยอะแยะจนเรามองว่าแบบเมื่อเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองเป็นเรารู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วและเราก็มองเห็นด้วยว่าเวลาการมีคนคนนึงเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ความดีเรารับได้ความเตี้ยของมันต่างๆเนี้ยของมันเนี้ยบางทีเราต้องแบกไว้เรื่องครอบครัวของมันปัญหาของมันทุกอย่างของมันทำไปทำมากูไม่ได้แบกให้พ่อแม่กูแบกมึงและโคตรเหงาของมึงด้วยเคยคิดไหมว่าคุณจะต้องเจอเรื่องนี้คนนึงอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้ในระยะยาวถ้าเราจะคิดจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเราต้องพร้อมที่จะแบกรับปัญหาต่างๆที่ตามเข้ามาด้วยแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่บ้างานชอบทำงานคิดว่าไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งแบบเรื่องของมึงสิปัญหาของมึงออกไปจากชีวิตกูมึงเข้ามาแล้วทำให้กูกลายเป็นคนวนก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้กูเฉยๆกูก็ดีแล้วก็ไม่คิดเรื่องพวกนั้นพี่ว่าเป็นไปตามวัยคนเราอ่ะพอถึงวัยนึงมันเป็นเขาเรียกวัยวุฒิอายุ50อ่ะแล้วให้พี่บอกว่าฉันก็ยังมองหารักแท้อยู่ระหว่างรักแท้กับไม่มีแดกเลือกเอานะคะเลือกเอา